ตัวเลขหรือการโอนพลังนะครับสว่าคนมีเลขหนึ่งเยอะนะครับที่เกิน3วงกลมขึ้นไปก็คือพลังเยอะถ้าเยอะเกินไปนี่เป็นไงครับอีโก้แรงมีอีโก้แรงนะครับมีอีโก้แรงเพราะฉะนั้นเราก็คือเลขหนึ่งนี่เราก็ให้เข้าใจว่าเลขหนึ่งคืออะไรครับก็เหมือนกับตัวตนของเราใช่ไหมครับมีตัวตนที่มั่นใจตัวเองสูงหรือแบบว่าเป็นผู้นำก็คือใช้อำนาจมากเกินไปเราก็คือลดนะครับการลดก็คือการลดตัวตนของตัวเราก็คือการโอนพลังนั่นเองขอเข้าใจไหมครับแต่ว่าเราจะลดมาอย่างไรอย่างเช่นว่าบัตรจะลดมาเลข2เลข2ก็คือคอยตามผู้อื่นบ้างเห็นไหมครับคือไม่ใช่ว่าซึ่งว่าเรามีเลขหนึ่งอยู่ด้านความคิดใช่ไหมครับนั่นหมายว่าเราคิดอะไรนี่เราจะเอาความคิดของเราเป็นใหญ่ใช่ไหมครับเราถ่ายทอดโอนพลังก็คือโอนมาให้เลข2ก็หมายความว่าร ับฟังคนอื่นบ้างเห็นไหมครับถ้าเราโอนไปให้เลข2 3ขีดเหลือกี่ขีดครับมีวงกลมเหลือพอดีแล้วเห็นไหมทีนี้ก็คือการลดตัวให้เข้าใจตัวตนก่อนนะฮะใช่คือที่ว่าเราเลขหนึ่งเราเยอะใช่ไหมเรามั่นใจตัวเองสูงใช่ไหมถ้าอยู่ด้านความคิดก็คือเราใช้กูคิดยังไงคือมันต้องเป๊ะอย่างที่กูคิดอ่ะคือกูไม่ฟังคนอื่นเลยเราลดลงมาให้เลข2คือรับฟังคนอื่นบ้างเข้าใจยังที่ตัวเราเราต้องเข้าใจตัวเราก่อนนะครับแล้วก็มันมาอีกเส้นหนึ่งได้ก็คือมาหาเลข4ฟังเสียงส่วนมากบ้างเห็นไหมเข้าใจยังนี่คือการโอนไม่ใช่โอนแบบกดตังค์ไม่ใช่โอน ATM แต่มันโอนที่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเลขอะไรเราเยอะใช่ไหมแล้วโอนมาได้อีกครั้งหนึ่งก็คือโอนมาหาเลข5โอนมาหาเลข5ก็เหมือนกับว่าทำใจก่อนแหละตามใจเราบ้างไม่ใช่ตามใจเราแต่ก่อนเราตามใจตัวเองไงเราต้องแบ่งปันแบ่งใจให้กับคนอื่นบ้างถูกต้องเห็นใจคนอื่นบ้างเนี่ยครับเหมือนกันนี่เข้าใจถึงการโอนแล้วยังนะครับถ้าเลข2เยอะถ้าเลข2เยอะนั่นหมายถึงว่าใครพูดอะไรก็เชื่อเขาไปหมดอ่ะนึกออกไหมเกรงใจคนอื่นไปหมดอะไรใครชวนสมัครอะไรก็สมัครไปหมดอะไรประมาณนี้ก็โอนมาหาเลขหนึ่งบ้างก็คือมองตัวเองบ้างใช่ไหมมาหาเลขสามก็รู้จักพัฒนาตัวเองบ้างนี่คือการโอนนะฮะถ้าเลขสามเยอะมันก็จะโอนไปได้แนวเส้นอย่างนี้เห็นไหมครับเลข5นี่โอนได้ทั้งหมดนี่หลักการโอนนี่เข้าใจหรือยังครับเข้าใจแล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีในตำราหรืออย่างพระอาจารย์บอกว่าโอนพลังบางคนตอนผมเรียนครั้งแรกกูจะโอนยังไงวะรหัสไม่มีงงเหมือนกันค่ะทุกคนก็จะงงเหมือนกันแต่พอเราศึกษาและเข้าใจอย่างท่องแท้ขึ้นมาอ๋อมันคือนี่คือการโอนก็คือการลดพลังตัวไหนเราเยอะเราก็ลดพลังแต่เลข5กับเลข0ที่ถ้าพลังเยอะนะเราก็เอาไปใส่ในพลังที่เราคิดว่าเราขาดหายไปแค่นั้นเองสมมตินะคะครับถ้าสมมติว่าของเรามีคดีทุกตัวเลยแต่เราขาด4ขาด7ขาด5ขาด4ขาด7ค่ะ
ขาด4ขาด7ขาด5แต่นอกนั้นก็คือพอดีพอดีหมดใช่ไหมเลข0ก็พอดีใช่ไหมอันนี้ก็คือการปรับปรุงตัวเองอันดับแรกก็คือใจต้องมาก่อนเพื่อมีใจเพื่อไปเรียนรู้ให้มันของแท้แล้วก็มาปรับให้กับเป็นแนวทางของชีวิตของตัวเองหลักการของตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อหน้าที่การงานของเรานี่เองนั่นหมายถึงว่าเราจะกลับไปดูที่พลังตัวเลขที่ขาดหายไปแล้วก็จะมาศึกษาอีกเรื่องนึงก็คือเส้นบอกนิสัยเนี่ยเพราะนักถอดรหัสชีวิตทุกคนถ้าจะเก่งต้องแม่นเรื่องเส้นบอกนิสัยอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเลขที่เราทำเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถโอนได้ไหมได้สมมุติว่าเรามีเลข3ที่เป็นสามเหลี่ยม2ตัวได้เราก็โอนได้เลข3ที่เป็นทั้งวงกลมแล้วก็มีทั้งสี่เหลี่ยมอย่างนี้เราก็โอนได้คือเราดูแค่ว่าถ้าตัวไหนมันเยอะอย่างเลข1เราเยอะหมายถึงว่าเรามีอัตราตัวเองสูงเกินไปใช่ไหมเราก็พูดง่ายๆก็ลดทิฐิตัวเองลงหน่อยลดไปไหนลดไปหาคนส่วนมากคือเจ้าหมูว่าจะได้ก็ฟังเขาหน่อยอย่างเงี้ยปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่ให้คนอื่นมาปรับตัวเข้าหาเราแต่ถ้าเป็นศูนย์นี่คือสามารถโอนได้ทุกตัวได้ทุกตัวศูนย์นี่คือความเพอร์เฟกต์คือความสมบูรณ์แล้วเรามีครบ9ตัวแล้วมันจะเด้งมาศูนย์หนึ่งตัวทั้งศูนย์และเลข5ใช่ไหมคะศูนย์กับ5ก็คือทุกอย่างมันมีใจนะครับ5นี่คือหัวใจนะครับใช่ทีนี้เรื่องการโอนนี่เข้าใจแล้วใช่ไหมครับทีนี้จะมาเรื่องเส้นมันอันนี้จะมีข้อเสียนิดนึงเส้น1 2 3เส้น1 2 3เนี่ยในปุตุยในตำราเขาจะบอกว่าเส้นศิลปะแต่ในทางที่แอดวานซ์ถ้าใครเข้าคอร์สแอดวานซ์นะครับเข้าคอร์สแอดวานซ์คอร์สแอดวานซ์ก็เหมือนว่าใครต้องการเป็นมืออาชีพจริงๆเส้นศิลปุตุยใช้คำว่าเส้นแนวทางชีวิตมันจะต้องมีวงกลม1 2 3นะครับให้ครบทั้ง3ตัวถ้าวงกลม1เยอะกว่า2เยอะกว่า3แนวทางชีวิตนี้เป็นของใครครับของตัวเองใช่เราเป็นผู้กำหนดแนวทางชีวิตของเราถ้าเลข2เยอะกว่าเลขอื่นเรารู้สึกว่าวิถีทางชีวิตของเราปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับอย่างบางคนขายนวดแต่ก่อนนวดเท้าอย่างเดียวอ้าวคนไม่นิยมเท่าไหร่เอาเปลี่ยนเป็นนวดไทยเอาเปลี่ยนเป็นนวดนู้นเปลี่ยนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับ ให้มันตามเหตุการณ์ตามสมัยถ้าเลข3เยอะครับวิถีชีวิตนี้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอคนที่มี1 2 3แล้ว3เยอะนี่หมายถึงว่าเขาพัฒนาวิถีชีวิตเขาอยู่เสมอนะครับเขาจะไม่หยุดนิ่ง3นี่เป็นการเคลื่อนไหวนะครับมีการพัฒนาด้านฝีมือฝีปากนะฮะเพราะฉะนั้น1 2 3หมายว่าชีวิตเขาถ้าเป็นหมอนวดก็จะพัฒนาฝีมืออยู่เสมอนะครับถ้าเป็นอาจารย์ก็พัฒนาเรื่องการสอนอยู่เสมอนะครับทีนี้ถ้าเราตัวเรานะครับเข้าใจถึงตัวเรารู้จักทางเลือกที่ดีพัฒนาฝีมืออยู่เสมอแล้วก็สร้างอะไรครับ4 5 6ปุตุยใช้คำว่าเส้น F4 หรือเส้นรวมคนเราก็จะเกิดลูกค้าเยอะเห็นไหมฮะ
เราก็จะได้ลูกค้าเยอะเพราะเราพัฒนาวิถีชีวิตเราแล้วเราก็จะได้ลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะนี่ทำให้อะไรครับให้ธุรกิจของเราหรือให้ครอบครัวของเราให้หน้าที่การงานของเราแข็งแรงก็คือเลข4เยอะถ้า FC มีเลข5เยอะเราได้ FC นี้มาจากอะไรครับมาจากการสื่อสารมาจากชาวต่างชาติในการประชาสัมพันธ์คือเลข5และจากการที่ว่าเราทำงานเราใส่ใจให้กับงานของเราใช่ใช่เราต้องให้ใจบางทีทำงานปุ๊บก็แบบอาจารย์พูดอะไอ้นี่ขี่จักรยานมากูบอกค่อยอยากรับละรถเว้นมาเอ้ยดื่มน้ำก่อนค่ะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราให้ใจกับทุกคนแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมคือเลข6เขาได้รับการช่วยเหลือดูแลเทคแคร์จากเราถามว่าลูกค้าเยอะไหมครับลูกค้าเยอะแล้วตรงนี้เขามีความรู้สึกไงครับมี26เกิดขึ้นเขามีความรู้สึกเขาได้รับความยุติธรรมจากการที่เราดูแลช่วยเหลือเขาจากการที่เรารู้จักวางแผนช่วยเขานี่นะเส้นมันจะต่อเนื่องสัมพันธ์เงินถ้าเราเข้าใจถึงผมถึงบอกว่าขอให้เราแม่นเรื่องเส้นแล้วก็ให้เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งนะครับเข้าใจวิถีชีวิตของตัวเองสร้างลูกค้าสร้างเพื่อนฝูงสร้างอะไรขึ้นมาถ้ามาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับเงินคือมังกรเห็นไหมครับนะมังกรตรงนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากความรู้ของเราเลข7เกิดจากการบริหารการจัดการของเราเลข8เกิดจากเขาเรียกว่าอะไร experience เขาเรียกอะไรนะประสบการณ์ของเราเลข9ทุกอย่างจะมาช่วยให้เป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นกับตัวเราเห็นไหมเห็นไหมครับเส้นแค่3เส้นเนี้ยเราสามารถปลดล็อกชีวิตคนอื่นได้เลยคนไหนที่ขาดเราอธิบายตรงนี้ไปโอ้โหใช่เลยคุณหมอเป๊ะเลยเห็นนะฮะเนี่ยทีนี้ต่อไปก็เป็นเส้นเสริมเส้นเสริมก็คือเส้นนี้2 4คุณต้องรู้จักในการออกแบบแล้วก็วางแผนวางแผนอะไรครับวางแผนวิถีชีวิตของตัวเองเขาเรียกว่าเส้นกุศโลบายวางแผนวิถีชีวิตของตัวเองวางแผนเพื่อคนอื่นเพื่อครอบครัวเพื่อหน้าที่การงานของเรานะครับแล้วก็เส้น3 5 7เส้นมนุษย์สัมพันธ์เส้นที่ทำให้คนอื่นเส้นที่ทำให้คนอื่นชื่นชมเราใครมีบ้างครับมีเลข3 5 7ใครมีนะเพราะนั้นเขาจะเป็นคนที่คนอื่นชื่นชมใช่เป็นเส้นเสน่ห์เส้นเส้นน้ำมันคายก็ได้ไม่มี5ค่ะ มีไหมเพราะฉะนั้นใครไม่มีก็ต้องแบบทำยังไงเราถึงจะให้คนอื่นชื่นชมชื่นชมในอะไรครับชื่นชมในความรู้ของเราชื่นชมในการที่เราให้ใจกับเขาชื่นชมในฝีมือฝีปากของเราเนี่ยเราขาดตรงไหนอ่ะขาดใจใช่ไหมเพราะนั้นใจเรายังไม่มาไงเราต้องมีใจมาก่อนเห็นไหมถ้าใจมาก่อนใจมาก่อนใจต้องการเรียนรู้ให้มันแบบพัฒนาขึ้นมามี3ก็คือเราพัฒนาอยู่แล้วแต่ใจมันขี้เกียจอ่ะขี้เกียจก็ถือว่ามีนะครับนี่ก็คือเส้นที่เราให้ใจเขาจะชื่นชมเรานะครับเส้น68พอเขาชื่นชมเรามี FC เยอะเส้น68ก็คือว่าเราต้องรู้จักเก็บอารมณ์ของตัวเองบ้างอย่าไปแสดงออกนะถึงว่าฉันรักคุณนะฉันชอบคุณนะโอ้ยดีดาร์เห็นคนนี้ดีดาร์เห็นคนนี้หน้าบึ้งใส่กูไม่อยากต้อนรับมึงอะไรบางครั้งก็คือต้องรู้จักเก็บอารมณ์68
นะครับถ้าเก็บอารมณ์ได้ทำไงจะรวยครับ48 48ก็คือเส้นขยันเส้นบ้างานนะครับการที่จะขยันบ้างานนี่มันก็จะเกิด157ขึ้นมาเส้นขยันเส้นขยันขยันให้มันมีเกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับถ้าบีสองก็เหมือนกับว่าบางครั้งเราอย่าไปพูดว่าคุณนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะมีสองไม่มีหกคุณไม่ชอบคนที่เอามาเอาเปรียบคุณบางทีการเลือกใช้คำพูดก็มีส่วนสำคัญ159ครับเส้นขยัน159เส้นขยันใครมีถ้าใครมีเส้น159เวลาปูตุ้ยหรือไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอะไรต่างๆคนมาสมัครงานเนี่ยปูตุ้ยถอดรหัสถ้าที่มี159เปอร์เซ็นต์รับมันไว้ก่อนละแล้วก็มี26โอ้ไอ้นี่ยุติธรรมไม่โกงบริษัทแน่นอนขยันแล้วถ้ามี48อีกไอ้นี่ทำงาน OT ไม่บ่นเนี่ย บางครั้งเราเอาไปใช้กับธุรกิจนะครับไม่ใช่รู้เข้าใจนะแต่ให้รู้จักเอาไปใช้นะฮะถ้าเส้น36147ปุตุ้ยใช้คำว่าเส้นหลักการ ถ้าเลขหนึ่งเยอะหน่อยถึงว่าหลักการนี่มาจากใครครับมาจากตัวเราใช่ถ้าเลข4เยอะหลักการนี้มาจากไหนครับคนส่วนมากบางเอาส่วนมากอย่างเช่นข้าราชการใช่ไหมมันจะมีระเบียบหลักการของหน่วยราชการอยู่ก็ต้องยึดของบริษัทเป็นที่ตั้งถ้าเลข7เยอะนั่นหมายถึงว่าเอาวิชาเอาทฤษฎีเอาอะไรมาเป็นมากำหนดเป็นหลักการนอกจากเราสร้างหลักการเสร็จเราต้องสร้างอะไรครับมนุษยสัมพันธ์คือ258เราต้องมีมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์เกิดจากอะไรเกิดจากการปรับตัวเองปรับสภาพปรับความให้แบบว่าให้ถูกใจชาวบ้านเขาคือเลข2 5ก็คือมนุษยสัมพันธ์เกิดจากโอ้พี่ถ้าเราเห็นคนที่มีเลข5เยอะนะแล้วมี258นะพี่เป็นคนคบคนคบด้วยใจเนี่ยเขาดีใจเลยใช่เลยนะเขาคบด้วยใจแต่ถ้าเลข8เยอะคบด้วยอะไรครับเงินจ่ายอย่างเดียวเปย์อย่างเดียวสายเปย์369คือเส้นปัญญานะครับอย่างคนที่จะมีผมถอดรหัสเจ้าสัว CP นะครับเจ้าสัว CP จะมี369แล้วก็มี0อีกตัวแต่ว่าสามเหลี่ยมเขาครอบที่เลข3นั่นหมายถึงว่าสติปัญญาของเขานี่มีการพัฒนาอยู่เสมอเข้าใจไหมฮะถ้าเลข6เยอะสติปัญญาเขามาอยากให้เป็นผู้ช่วยเหลือน่ะคนที่มีอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเป็นเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วการถอดรหัสชีวิตเรารู้แล้วเฮ้ยกูเทียบเท่าเจ้าสัวซีพีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาของเราให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาถ้าเราใช้ปัญญาที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาเราก็จะรวยเหมือนเขาตอนนี้เราได้เปรียบเขาเพราะเขายังไม่ได้ดูรหัสชีวิตแต่เราเรียนรหัสชีวิตแล้วเราไปดูให้เขาได้แล้วเราอาจารย์คะหนูถามแล้วถ้าสามเหลี่ยมมันอยู่ตรงเลขหกเป็นผู้ให้เป็นผู้ช่วยเหลือไม่รวยเป็นผู้เสียสละไม่รวยถ้าอยู่เลขเก้าปัญญาอะไรครับปัญญาธรรมปัญญาธรรมคือถ้าเป็นคนถ้าเป็นพระนั่งสมาธินี่ก็โอ้ย ไปได้ไกลเนี่ยครับทีนี้เข้าใจเรื่องเส้นแล้วยังเข้าใจเรื่องการโอนถ่ายแล้วใช่ไหมง่ายไหมครับแล้วก็แค่นี้คิดเงินได้แล้วนะสามารถดูได้เลยนะลองดูที่เราอ่านเป็น การอ่านจริงๆนี่เราต้องขมวดแล้วก็เหมือนกับถ้าเป็นสมัยรุ่นผมนะเขาจะมีเรียนเขาเรียกว่าเรียนวิชา เรียนความเรียนความแล้วก็จะมาร้อยเรียนเป็นคำพูดออกมากว่าผมจะพูดเป็นนี่ ผมก็ไปดูของไอ้โน้ตอุดม
จแต่ผ่านนิดดูรายการทอล์คโชว์ทั้งหมดจนกระทั่งแบบโอเคเราเริ่มพูดเป็นละแล้วเราเริ่มร้อยเรียงคำพูดของเราออกมาให้เขาเข้าใจโบตุ้ยโบตุ้ยจ้ะถ่ายทอดเข้าใจง่ายฮะถ่ายทอดเข้าใจง่ายถ่ายทอดเข้าใจง่ายมันไม่มีค่าครูแล้วนะไม่มีเป่าถ้ามีอย่างเป่าจะถ่ายทอดรีบปื๊ดรีบปื๊ดเลยนะนะครับสี่เหลี่ยมคือตัวตนของเราณจุดนั้นเราอยู่ในตำแหน่งนี้สี่เหลี่ยมคือตัวตนของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนไปเนี่ยมันถูกเคลื่อนทุกนาทีทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกเดือนทุกวันทุกปีวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราได้เรียนเรื่องกายจิตวิญญาณแล้วก็เปลี่ยนอยากรู้วันเปลี่ยนวันอยากรู้เดือนเปลี่ยนเดือนอยากรู้ปีเปลี่ยนปีเราจะรู้ว่าโอ้ณเวลานี้เราอยู่จุดนี้และสามเหลี่ยมนะคะความสามเหลี่ยมก็คือสิ่งที่เราจะก้าวไปสู่อันแรกคืออนาคต มันจะมีสามเหลี่ยมสองอันอย่างของ ของคุณตาก็คือ325นี่ก็คือตัวตนของตัวเองในการกระทำก็คือตานี่เป็นคนที่ชอบอิสระไงถ้าให้ไปเป็นลูกจ้างใครให้ไปเป็นลูกน้องใครนี่อึดอัดละอยู่ไม่เป็น เขาจะพัฒนาเขามีความสามารถในการพัฒนาเนี่ยคือตัวเลข3ก็คือตัวที่1เลยเขาจะเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองบุคลิกของตัวเองสังเกตการแต่งตัวการไว้ทรงผมการสีผมนี่เขามีความแตกต่างเขาแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาเรื่องฝีมือเรียนรู้อยู่เสมอเห็นไหมเป็นคนเป็นรุ่นน้องหอนค้าผมจบหอนค้านี่เป็นรุ่นน้องผมหรือรุ่นเดียวกันก็ไม่รู้ก็เจอกันรู้จักกันมานานมากนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าคอร์สนี้จะได้มาเจอกันนะครับชอบแต่งตัวรักสวยรักงามใช่ใช่เป็นได้คือเลข3นะครับเลข2ก็คืออันนี้เขาจะมาก้าวมาก่อนก้าวแรกก้าวที่2ก็คือเลข2ก็คือในการให้มันเหมือนกับว่าสังคมยอมรับแต่ถ้าเข้าขั้นแอดวานซ์เข้าไปอีกรหัสนี้หมายถึงว่ามีสัมผัสที่6ด้วย325สัมผัสที่6ถ้าอยู่ด้านฝั่งถ้าอยู่ฝั่งความคิดนี่เรียกว่าบางคนนี่เป็นร่างทรงม้าทรงรหัสทุกอย่างมันจะมีการพัฒนาถ้าเราเข้าใจลึกๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพอเราเข้าใจว่าวงกลมพลังเราขาดอะไรไปแล้วก็เรามาดูเส้นบอกนิสัยแค่นี้เราสามารถดูได้แล้วเลข5นี่คือ สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเลข5มันเชื่อมได้ทุกตัวเลขกับข้างบนกับสี่ใช่ใช่ที่5นี่มันเป็นแต่ว่ามันอยู่ที่รหัสนะครับอยู่ที่รหัส2 3 5 2 3 5อย่างเงี้ยนะครับ2 3 5อย่างเงี้ยแต่ในตำราไม่มีแต่นี่มันเป็นจากประสบการณ์ของโปรตุ้ยที่ไปเจออันนี้จะเป็นรหัสหมายความว่าพลังงานที่นอกเหนือธรรมชาติอ่ะเราสามารถมาเชื่อมต่อตัวเราไม่ว่าจะเป็น32กับ23เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกัน32นี่หมายความว่าเราเรียนรู้แต่235นี่เขามาหาสัมผัสที่6จะมาใช่ใช่สัมผัสนี่หมายความว่าถ้าเราศึกษาเราปฏิบัตินี่เราจะมีสัมผัสที่6แต่ตรงนี้เขาถ้าอยู่ด้านความคิด ถ้าอยู่ด้านความคิดนะครับ อันนี้หมายความว่าอดีตชาติเขามาเส้นนี้เลยเขามาสื่อรับลองไปดูลองไปถอดรหัสพวกม้าทรงภูเก็ตดิครับ235เกือบ 90% ถ้า325นี่ก็คือพัฒนาไปเรียนเหมือนเราปฏิบัติธรรมเหมือนเราปฏิบัติธรรมแล้วเรามีสัมผัสที่6ไป
ไปสัมผัสได้คือจิตเราจิตเราเริ่มพัฒนาขึ้นไปครับอันนี้มันจะเป็นคอสที่จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยคือ325คือเราต้องปฏิบัติเองส่วน235คือมีพรสวรรค์ติดตัวมาอันนี้ติดมามีของเดิมนะครับติดมาจากของเดิมอันนี้หมายว่าเราต้องทำเองครับถ้าอย่าง303อ่ะค่ะอาจารย์303นี่รู้มากแล้ว336อ่ะ336นี่อยู่ด้านไหนถ้า336อยู่ด้าน336นี่เป็นรหัสหมอแต่กว่าที่จะมาเป็นหมอได้ดิเขาต้องผ่านอะไรครับผ่านความลำบากมากนะครับถ้าเราเรียนปริญญาตรีคนอื่นเรียน4ปีจบหมอต้อง6ปีเห็นไหมหมอต้องไปผ่าศพหมอต้องไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหมอนี่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ถูกหลอกใช่ไหมกว่าจะได้เป็นหมอได้อ้าวฉีดยาผิดฉีดยาถูกวินิจฉัยโรคผิดถูกไปอยู่เรื่อยเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงโอเคครับตบมือให้หน่อยขอนิยมเด็กหน่อยอาจารย์ก็อยากนะคะ